ไว้ณวัฒน์นะครับตัวแทนจากอสัมชัญมาครับคนแรกของเกมนี้เปิดสนามด้วยไว้โวมีสติสุดๆเลยครับตอนนี้ไอ้ไว้ทำไม่ดูโหดเลยอ่ะอันนี้ทรงดียาวๆแล้วเนี่ยเฮ้ยโหดว่ะโหดมากเราไม่เมื่อยเราไม่เจ็บเหนื่อยแน่มีเป๋เล็กน้อยแต่ก็ยังได้อยู่เป๋ขอสมาธิหน่อยครับขอสมาธิหน่อยไว้เริ่มเล่นบาสครั้งแรกตั้งแต่อายุเท่าไหร่น้องเล่นตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ครับแม้ว่านิกกี้จะชวนคุยนะครับแต่ไว้ก็ยังไปได้เรื่อยๆเลยครับ1คะแนนได้ไปแล้วนะครับตอนนี้ถือว่าเก่งมากตอนนี้30วินาทีได้ไปแล้ว1คะแนนไว้เก่งมากฝีมือเก่งมากครับสำหรับไว้คะแนนที่2มาแล้ว2คะแนนโหดจริงโหดจริงเหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเลยครับดูไว้ก็ไม่มีทีท่าจะท้อนะครับสู้ตายสุดๆแหละคนเนี้ยโอ้ยมันเก่งนะมันเก่งนะดีๆมันไม่วอกแวกนี่แจ้งเกิดเลยนะนี่แจ้งเกิดเลยนะโอ้นานมากเลยแล้ว3คะแนนครับตอนนี้ไว้ได้ไปอีก1คะแนนครับ1นาทีครึ่งผ่านไปเรียบร้อยครับตอนนี้ผ่านไป1นาทีครึ่งแล้วนะครับเท่ากับว่าไว้เก็บไปได้3คะแนนแล้วนะครับโอ้โหมาลุ้นกันต่อสายตามุ่งมั่นจริงๆครับสำหรับไว้โวมาลุ้นคะแนนที่4กันครับแม่พลาดแบบนี้ก็จบเกมเลยครับไว้ไว้ทำไปได้นะครับ1นาที51วินะครับทำได้ไปทั้งหมดนะครับ3คะแนนทีมต่อไปที่จะเล่นคือทีม4ส่งใครคุณอามหรือคุณม่อนม่อนครับม่อนคุณม่อนเพราะอะไรมือเขาแข็งกว่าเขาเป็นคนแบบมือแข็งแรงมือใหญ่โอเคน้องม่อนครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวทีมงานจะจับเวลานะครับมาไปเก่งไว้เฮ้ยแบบซับซ้อนวันนี้เขาขอเล่นแบบช้าแต่ชัวร์เลยครับมากสุด3นาที3นาทีมากสุดเฮ้ยมีลุ้นให้หวาดเสียวนิดหน่อยเมื่อกี้มันเป็นมุกเมื่อกี้มันเป็นมุกเล่นได้เสียวเฉยเล่นได้เสียวปล่อยใจฝันสุดๆครับสำหรับมอนมุกนี่ไปอย่างเนิบๆสบายสบายอันนี้อย่างนี้คือยากกว่าเร็วๆนะอันนี้มันต้องใช้การทรงตัวช้าแต่ชัวแม่มีโชว์ลีลาเป็นครั้งที่2ครับลีลาเกินใครจริงๆมอนครับคนดูบอกว่ารอบนี้จะเป็นการโชว์ลีลาอีกหรือไม่นะเอ้าหมดโอกาสแล้วมอนนี่แหละนะเล่นเยอะไปหน่อยมอนนะครับทำไปได้นะครับแค่1คะแนนครับไม่พลาดเพราะอะไรอะเล่นเยอะแล้วมันไปโดนปลายเล็บแฉลบเล่นท่ายากเขาอยากติดเล่นไงมาดูกันนะฮะวิชาฝึกเล่นบาสนะครับจากตุรกีสามารถทำได้หรือเปล่านะครับพร้อมนะไปโอ้ยนี่ไม่เร็วครับเน้นเร็วจุงก็ดูเซียนในการเล่นบาสใช่ย่อยนะครับนี่เขามีการจังหวะหายใจด้วยเขามีจังหวะหายใจแน่ยกเบาๆให้พี่ได้ดูอย่าเล่นอย่าเล่นเล่นบาสเก่งจุงเปลี่ยนได้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 ตอนนี้เลี้ยงลูกบาสด้วยมือมาเรื่อยๆครับเป็นเวลา30วินาทีแล้วนะครับเท่ากับจุงได้ไป1คะแนนนะครับอ่ะอย่าเป็นเหมือนม่อนละสั่นแล้วแล้วมือเจ็บแล้วเจ็บมือแล้วเด้งแล้วเด้งแล้วพี่ๆก็กวนสมาธิจุงตลอดเลยครับแต่จุงก็ไม่สะเทือนนะครับเล่นต่อไปเรื่อยๆเลยครับเขามีเดินไปมาด้วยหยับตัวก็มีให้เห็นนะครับเรียกว่าธรรมดาซะที่ไหนเนี่ยตอนนี้ใกล้1นาทีเต็มทีแล้วครับจุงยังสมาธิดีครับหลังจากเก็บไปแล้ว2คะแนนตอนนี้ไม่มีทีท่าว่าลูกบาสจะหลุดมือเลยเลยครับเอาเกิดการเดาะลูกเบิ้ลแบบนี้ก็ฟาวไปนะจึงมีเบิ้ลนะครับหมดไปได้นะครับได้ไป1นาที20วินะครับเท่ากับได้ไป2คะแนน